อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่คุกกี้วันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคุณผู้ชมฝึกปรือในการบีบคุกกี้ให้ออกมาเป็นรูปหมาน้อยชื่อคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าด็อกกี้คุกกี้หรือคุกกี้รูปหมานั่นเองคุณผู้ชมค่ะคุกกี้ของพวกเราสูตรวันนี้เนี่ยเป็นคุกกี้บีบเนาะเราจะเอาตัวคุกกี้มาบีบเป็นรูปหมาขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปในอ่างผสมก่อนอ่ะน้ำตาลที่เราใช้วันนี้นะคุณผู้ชมเราใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มดีเลยนะดีเลยค่ะใส่ลงไปในอ่างผสมของเรานะคะใช้หัวตีรูปใบไม้ติดตามก่อนนะพอเข้ากันเราก็สปีดกลาง3นาทีค่ะโอเคใส่ไข่แล้วนะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุกกี้สูตรนี้เนี่ยเบากรอบแล้วก็อร่อยมากเพราะว่าเราใช้นี่เลยแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะเขาจะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยนะคะเนื้อเบาเบาเติมแป้งข้าวโพดนิดหนึ่งนะคะกลิ่นวานิลาผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดาและเบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นใส่นมข้นจืดตามลงไปนะดีให้พอเข้ากันปิดเครื่องเลยส่วนผสมพอเข้ากันแล้วนะคะปิดเครื่องแบ่งใส่ถุงบีบของเรานะคะถุงบีบเรามีหัวอยู่แล้วเป็นหัวดาวเล็กกับหัวดาวใหญ่นะอาจารย์เมย์เขากำลังตื่นเต้นกับการบีบคุกกี้ของเขาอยู่เพราะฉะนั้น เราจะไม่ไปกวนเขาด้วยความที่ที่บ้านเราเนี่ยสัตว์เลี้ยงคือหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นอะไรที่เป็นรูปหมาแม่เราก็จะรู้สึกว่ามันน่ารักไปหมดเลยก็เลยลามมาถึงคุกกี้แล้วค่ะตอนนี้อันนี้คืออวัยวะไหนเหมือนมือนะคะมือขาหน้านะคะ โอเคหมามาเป็นหมีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอร่อยเหมือนกันโอเคอ่ะส่วนต่อไปส่วนหัวแล้วนะค่ะใช่โอ้เก่งแล้วรู้นะเหลือแต่หัวเนี่ยไม่รู้จะเดาว่าอะไรแล้วเอาโอ้หัวต่อแบบนี้คือพันอะไรเอ่ยพุดเดิ้ลมั้ยมันเป็นจินตนาการจริงๆช็อกโกแลตชิพอันที่แหลมๆปิดเข้าไปอ๋อพอเข้าไปข้างในเหลือกลมๆไว้ข้างบนนะสามเม็ดต่อตัวใช่ไหมคะใช่อุ๊ยน่ารักนะโอเคเราไปอบก่อนนะพออบเสร็จแล้วถึงจะติดโบมีโบด้วยมาอบยังไงคะ165องศาเซลเซียส15นาทีมาค่ะคุกกี้อบสุกแล้วนะคะรอจนกระทั่งคุกกี้ของเราเย็นแล้วก็มาตกแต่งด้วยโบเอาไอซิ่งของเราเนี่ยนะคะมาผสมสีแดงค่ะปกติเราไม่ค่อยชมว่าอะไรน่ารักเลยนะรอบนี้เราชมว่ามันน่ารักจริงๆพักทิ้งไว้นะคะจนกระทั่งไอซิ่งของเราแข็งตัวเนาะแล้วเราค่อยใส่ถุงแบบนี้อีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำขนมอร่อยอร่อยให้ออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถลองเอาสูตรของอาจารย์เมย์ไปลองอะแดปต์ทำกันเองก็ได้นะถ้าไม่อยากทำรูปหมาทำรูปอื่นก็ได้แต่รับรองค่ะว่าคุกกี้สูตรนี้เนี่ยกรอบกรวบแล้วก็เบาอร่อยหอมมากๆอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันค่ะ
คุณผู้ชมขาอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับความอร่อยจากพวกเราทางครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์นิสักเท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและแน่นอนเลยนะคะพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับจะเป็นเมนูสุดคลาสสิกนะครับแต่ว่าเป็นรสชาติแบบไทยๆนั่นก็คือโคโคนัทอะโฟกาโต้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสสามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งผสมเบเกอรี่แบบไทยๆนะคุณผู้ชมพายตะก้อข้าวเหนียวมูนคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมนานามีขนมที่เป็นขนมทอดมาฝากจะบอกว่าเป็นเบเกอรี่ก็ไม่ใช่มันเป็นขนมที่เรียกได้ว่าขนมว่างตัวหนึ่งชื่อภาษาไทยว่าขนมงาทอดนั่นเองค่ะน้ำมันร้อนหยอดเลยทิ้งเขาต่ำๆหน่อยพอเขากระเด็นนะ